10. ทุติวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่2 480ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ถึง 5. ปัญญินทรีย์สัทธินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมเธอสร้างฉันทะความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเธอสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเธอสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเธอสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าวิริยินทรีย์สตินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานแล้วบ้างเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสตินทรีย์สมาธินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกัคคตาจิตเธอสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปเธอมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเธอบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ทุติยภิวังคสูตรที่สิบจบสุทธิกวรรคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สุทธิกสูตร 2. ปฐมโสตาปันนสูตร 3. ทุติยโสตาปันนสูตร 4. ปฐมอรหันตสูตร 5. ทุติยอรหันตสูตร 6. ปฐมสมณพราหมณสูตร 7. ทุติยสมณพราหมณสูตร 8.ทัตทัพพสูตร 9. ปฐมวิพังคสูตร 10. ทุติยวิพังคสูตร